ไม่เห็นความชัดเจนนะคะว่าทางเฟดเองเนี่ยจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณรอบที่3หรือว่า QE เนี่ยเมื่อไหร่นะคะเพราะว่ากระแสข่าวนี้เนี่ยมีกันมายาวนานแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ชัดเจนว่าตกลงแล้วจะใช้หรือไม่ใช้นะคะแต่ตอนนี้ค่อนข้างที่นักลงทุนทั่วโลกเนี่ยจะมั่นใจว่าเฟดน่าจะมีการใช้ QE 3นะคะเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยไม่ค่อยจะดี GDP ในช่วงไตรมาส2ที่มีการแถลงออกมาล่าสุดของสหรัฐนั้นก็ไม่สวยงามสักเท่าไหร่นะคะมาตรการที่ใช้ควบคู่กันมาก่อนหน้านี้หลากหลายมาตรการดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้สนับสนุนให้เศรษฐกิจของสหรัฐนั้นฟื้นตัวอย่างเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะใช้ QE 3นั้นมีอยู่สูงแต่ว่าจะใช้ก่อนเลือกตั้งหรือหลังเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะคะที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่จะต้องจับตาเพราะหลายคนก็โยงเรื่องของการเมืองมาเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายทางด้านเศรษฐกิจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนทองคำที่ลุ้นกันอยู่นะคะว่าเดี๋ยว QE มาทองจะขึ้นนะคะเมื่อไหร่จะมาและเมื่อไหร่ทองจะขึ้นไปพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของรองประธานกรรมการบริษัท YLG Bullion & Fieldบุลเลียนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะคะวันนี้เราอยู่กับคุณพวันนวะวัฒนทรัพย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชนวันค่ะค่ะคุณพวันคะราคาทองคำขึ้นมายืนอยู่เหนือระดับ 1,600 เหรียญได้แล้วนะคะแนวโน้มหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อคะต้องมองค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยราคาทองคำจะยืนอยู่เหนือ 1,630 1,640 โดยส่วนใหญ่ก็จะถูกเทคพรอฟิตระยะสั้นมาต้องดูว่าโอกาสในอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้มีโอกาสที่จะผ่านไหมแต่เราต้องมองว่าเนี่ยทุกตัวมีโอกาสที่จะทำให้ทองขึ้นเยอะหรือลงเยอะก็เป็นไปได้แต่หลักๆแล้วอยากจะให้นักลงทุนมองว่ากรอบของสัปดาห์นี้เรามองไว้อยู่ที่แนวรับเนี่ยนะคะอยู่ที่ 1,600 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาเป็นรับที่1รับที่2อยู่ที่ 1,585 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาเป็นรับที่2ส่วนแนวต้านเนี่ยเรามอง 1,640 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาเป็นต้านที่1ต้านที่2อยู่ที่ 1,670 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาเนี่ยเป็นต้านที่2โดยหลักๆแล้วเนี่ยณจุดต้านเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยทยอยทำกำไรระยะสั้นออกมาก่อนจนถึงจุดแนวรับเนี่ยก็ทยอยรับออกมาก่อนจนกว่าการประกาศอะไรตัวเลขออกมาเนี่ยมีความชัดเจนว่าทองคำจะไปทางเทรนขาขึ้นหรือเทรนขาลงก็อันนั้นค่อยตัดสินใจกันอีกทีนึงแต่นักลงทุนต้องจับตามองว่าระยะ 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทองคำไม่สามารถยืนอยู่เหนือเส้น moving average ที่80วันได้เลยแล้วนี่เพิ่งขยับขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นทรายบวกอย่างนึงของทองคำเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็ต้องจับตามองอะค่ะค่ะคือเส้นที่ว่าระยะที่ว่าคือ 1,640 ใช่ไหมคะยังไม่สามารถยืนได้ปัจจุบันค่ะไม่ใช่ค่ะMoving average โดยปกติแล้วเนี่ยทองคำพอแตะปุ๊บก็จะลงแต่ตอนนี้อยู่ที่เส้น80วันเนี่ยมันสามารถยืนอยู่เหนือเส้นนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ทองคำจะปรับตัวขึ้นก็มีคอยอย่างเดียวคือปัจจัยสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นข่าวอะไรก็แล้วแต่ที่จะสนับสนุนให้ทองคำขึ้นถ้าขึ้นโอกาสจะขึ้นก็ค่อนข้างแรงค่ะแต่ถ้าไปถึงจุด take profit คือจุด 1,640 แล้วไม่สามารถไม่มีข่าวที่จะทำให้ทองคำปรับตัวขึ้นก็อาจจะลงค่ะค่ะถ้าสมมุติว่าวันพฤหัสนี้นะคะไม่มีสัญญาณการใช้ QE ออกมาเลยแนวโน้มทองจะลงแรงมีไหมคะเชื่อว่าจะย่อแต่เชื่อว่าแถว 1,600 น่าจะรับอยู่เพราะว่ายังต้องคอยจนถึงวันศุกร์เพื่อประกาศนอนฟาร์มเพโรค่ะทีนี้เรื่องของวันศุกร์ที่มีการคาดการตัวเลขตลาดคาดการว่ายังไงอะคะพอดีไม่ได้ดูตัวเลขตัวนี้อะค่ะได้ค่ะถ้างั้นก็คือเล่นตามกรอบไปก่อนนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแนวรับค่ะคุณผู้ชม 1,600 นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าหลุด 1,600 ไปนะคะรับถัดไปที่ 1,585 เหรียญ นะคะแนวต้านแรกจะอยู่ที่ 1,640 เหรียญแนวต้านถัดไปอยู่ที่ 1,670 เหรียญ นะคะใครมีกำไรแล้วขึ้นไปแตะแนวต้านไหนขายก่อนนะคะแล้วก็รอจังหวะรอรับรอดูอีกทีส่วนการประชุมที่จะมีขึ้นนะคะสำหรับทางด้านของ FOMC ในวันพฤหัสบดีนี้นะคะก็ต้องจับตาดูด้วยว่าจะมีการใช้ QE 3หรือเปล่าถ้าไม่มีทองลงมาก็ไม่เป็นไร